not a game. It's a rich thing. สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ Channel อีกเช่นเคยครับผมนนท์มาแชร์วันนี้ผมจะพามาชมรถ1คันของ Suzuki แล้วกันนะครับเนื่องจากเราเคยรีวิวไปแล้ว1รุ่นนะของ Suzuki ก็คือ Swift GL เนี่ยคลิปนี้นะครับคลิปเต็มใครที่ยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับและวันนี้ครับเราพามาดูรุ่นท็อปบ้างนะครับรุ่นท็อปเนี่ยคือรุ่น GLX Swift ตัวใหม่เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนราคาใหม่รุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับมีตัว GL ที่เคยรีวิวไปและ GLX ตัวนี้นะครับเดิมมี GLX Navy ด้วยที่มีตัวท็อปอีกทีนึงซึ่งตัวนั้นเนี่ยเขาตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวเนี้ยมาเป็นตัวเดียวเป็นตัวท็อปโดดๆมาเลยนะครับและคันนี้ครับเป็นรุ่น GLX ครับราคาอยู่ที่ 629,000 บาทคันนี้แต่งในประมาณที่มันไม่ได้เยอะเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปและมันก็ครบในรูปแบบของมันเองนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับจะพามาดูชุดแต่งกับล้อแม็กแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งแอคเซสซอรี่ภายในทั้งแผงประตูข้างทั้งตัวเบาะที่มีการหุ้มเข้าไปใหม่ด้วยผมจะมาไล่ทีละรายการแล้วกันว่าคันนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรบ้างแล้วมันแมทกันแค่ไหนมันลงตัวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาเริ่มด้านหน้าก่อนด้านหน้าของ Swift GLX คันนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเนื่องจากมีการกระจังหน้าเหมือนรังผึ้งเข้ามาในรุ่นปีใหม่ๆนะครับที่ตัดตัว GLX Navy ไปคันนี้ใส่สเกิร์ตนะครับของ S40 นะรอบคันนะครับรอบคันมีอะไรบ้างคือสเกิร์ตหน้าชิ้นนี้นะเป็นสีดำด้านนะครับมีติดตั้งมาให้นะครับพร้อมกับตัวซุ้มล้อซุ้มล้อเป็นสีดำด้านนะครับพร้อมแผ่นสะท้อนแสงแบบนี้นะถ้าเป็นด้านหน้าจะเป็นสีส้มนะครับเพื่อในกรณีรถออกจากช่องจราจรพอจะออกมาปุ๊บยื่นออกมาเนี่ยด้วยรถมันสีดำก็ต้องใส่ไว้เพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยรถเนี่ยกำลังจะออกแล้วนะมันสะท้อนแสงให้รถคันอื่นได้เห็นนะครับด้านหลังก็จะเป็นสีแดงเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนึงหลักๆมีสเกิร์ตหน้าสีดำด้านนะซุ้มล้อแบบนี้นะครับสีดำด้านนะครับไล่มาด้านข้างก่อนจะไปตัวสเกิร์ตด้านข้างนะผมมาดูที่ล้อแม็กก่อนล้อแม็กเดิมเนี่ยนะครับเป็นขอบ16นิ้วนะและปรับเปลี่ยนนะครับเป็นขอบ15นิ้วให้นะครับเดิมเนี่ยเป็นล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อแม็กแต่งนะครับล้อแม็กแต่งเนี่ยมันดียังไงดีกว่าของเดิมตรงที่ว่ามันขนาดมันเล็กกว่าหน้ายางเนี่ยก็จะพอกันนะสมรรถนะในการขับขี่เนี่ยมันจะดีกว่าด้วยตัวแก้มยางมันจะน้อยลงและ1 2เลยตัวหน้ากว้างของล้อแม็กเนี่ยตัวแต่งเนี่ยมันจะใหญ่กว่าของเดิมจาก6 5.56 ประมาณเนี่ยจะขยายเป็น7นิ้วนะครับลาย RSS นะครับเป็นสีแมตต์นะครับเป็นสีดำด้านนะชุดนี้พร้อมรัดยาง195 55 R15 นะครับซึ่งมันให้ความนุ่มในระดับหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นยางที่เรานำมาจัดโปรโมชั่นด้วยเป็นล้อแม็กที่นำมาจัดโปรโมชั่นด้วยก็หลักๆเราก็จัดเต็มให้นะครับในเซตนี้พร้อมกับตัวสเปคเดิมของโรงงานเนี่ยเป็นดิสล้อหน้าและล้อหลังนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูล้อหลังซึ่งที่ศึกษามาเนี่ยนะหลักๆเลยนะครับตัวดิส4ล้อเนี่ยราคา 600,000 กว่าเนี่ยแทบจะไม่มีเลยส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นเหมือน B segment ไปละหรือเป็นเฟส2ที่มีราคาสูงกว่า 7-800,000 บาทไปซึ่งคันนี้มีดิสเบรก4ล้อนะครับดิสเบรก4ล้อเดี๋ยวผมกลับมาดูตัวสเกิร์ตข้างก่อนสเกิร์ตข้างมีล้อแม็กซุ้มล้อสเกิร์ตข้างนะครับเป็นของ S40 เหมือนกันพร้อมไล่มาถึงครับซุ้มล้อด้านหลังซุ้มล้อด้านหลังนะครับอย่างที่บอกไปด้านหน้ามีตัวแผ่นสะท้อนแสงด้านข้างในกรณีขับรถออกจากช่องจราจรนี่เหมือนกันครับเวลาถอยออกมันก็ต้องมีเหมือนกันเพราะเวลารถสวนมามันต้องสะท้อนแสงให้เขาเห็นเพราะบางทีเนี่ยไม่ได้ดูดีมันก็จะเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุกันไปหลักๆเรามีติดตั้งให้นะครับติดตั้งจากตัวชุดแต่งของเขาเองด้วยนะครับของ S40 นะมาต่อที่ด้านหลังบ้างครับอันนี้ผมกลับรถให้เลยเพราะว่านอกจากแสงเนี่ยมันน้อยเราก็เลยกลับรถเพื่อให้เห็นรายละเอียดด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซุ้มล้อซุ้มล้อด้านหลังที่มีแผ่นซ้อนแผงมาครบนะมาพร้อมกับตัวสเกิร์ตด้านหลังของ S40 นะครับผมรีวิวไปเยอะมากของ S40 มันจะเป็นมิตซูนิสัน S40 รีวิวหมดนะครับก็จะเข้าจะสนับสนุนอะไรเรามาก็ยินดีนะครับยินดีอันนี้หยอกเดี๋ยวผมพามาดูตัวสเกิร์ตด้านหลังตัวสเกิร์ตด้านหลังของ S40 นี้นะครับมีพร้อมกับท่อคู่นะพร้อมกับไฟที่เป็นไฟหลีไฟเบรกด้วยรายละเอียดมันก็จะดีอยู่แล้วนะครับเนื่องจาก S40 เขาเป็นแบรนด์ดังนะครับก็
มาดูด้านหลังนี้สเกิร์ตแบบนี้เรามีติดตั้งให้รับกับตัวสเกิร์ตข้างซุ้มล้อด้านข้างก็มีครบให้สำหรับลูกค้าที่สนใจนะเราก็ยินดีเราก็บริการให้เต็มที่นะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังนี่นะเซ็นเซอร์หลังอันนี้มีติดตั้งจากโชว์รูมนะครับแต่โรงงานไม่มีนะเราติดตั้งเพิ่มให้สำหรับลูกค้าที่มาออกรถกับเรามาดูที่สปอยเลอร์ด้านบนบ้างนะครับที่มีติดตั้งมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันของ Sporty นะเราติดตั้งให้ครบนะครับติดตั้งให้ครบชุดนี้นะเป็นสีดำด้านแมตต์ๆหน่อยมันก็จะดูรถเนี่ยแบบโมโนโทนมันก็จะดูดุแบบแนวดุๆหน่อยก็คันนี้น่าจะตอบโจทย์พอสมควรชุดแต่งนี้ก็น่าจะตอบโจทย์พอสมควรนะครับก็ด้วยเราทราบกันดีนะครับเนื่องจากเทคโนโลยี Duo Jet ก็จะมีแบต Duo Jet ของตัวเทคโนโลยีของตัว Swift ที่นำมาทำตลาดใหม่ในตัว Swift ที่เป็นตัว Minor Change ตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเทคโนโลยี2หัวฉีดก็จะให้ประหยัดน้ำมันจากที่เราเคยเทสในรุ่น GL ที่เคยลงคลิปไปแล้วตัวเต็มก็จะเป็นคลิปนี้นะก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับก็ประหยัดในระดับนึงแหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบนพื้นฐานของตัวรถอันนั้นเราอาจจะเทสด้วยรถเดิมหน้ายางอาจจะแคบมันจะประหยัดในระดับนึงแต่สุดท้ายแล้วตัวล้อแม็กขอบ15นิ้วเนี่ยมันเป็นเกรดมาตรฐานที่ตัวรถเนี่ยควรจะเฉลี่ยการกินน้ำมันเนี่ยได้ดีมากที่สุดแล้วในรถ Eco Car เครื่อง 1,200 ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในว่าด้านในของรถยนต์ Suzuki Swift GLX คันนี้เนี่ยเดิมจากโรงงานมีออปชันอะไรและมีอุปกรณ์ตกแต่งแอคเซสซอรี่อะไรเพิ่มเติมบ้างภายในเดี๋ยวไปดูครับมาดูด้านข้างว่าก่อนที่จะเข้าไปดูเบาะภายในครับคือชุดนี้นะมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์ตกแต่งภายในก็คือเบาะหนังนะครับเราหุ้มให้ถึงแผงประตูข้างแบบนี้นะลูกค้าเลือกเกรดได้นะครับเลือกลายได้เลือกตะเข็บได้เลือกสีเบาะหนังได้ทั้งหมดนะครับถ้าเรามีเรามีบริการก็ไม่ต้องเพิ่มตังค์ก็อยู่ในเซตโปรโมชั่นเราเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมแผงประตูแบบนี้นะลูกค้าคันนี้นะครับมีติดตั้งตัวเบาะหนังที่เป็นสีน้ำตาลออกแก่ๆน้ำตาลไหม้ๆเนาะสวยไปอีกแบบนะครับมันก็จะดูหรูหราไปอีกแบบเดี๋ยวผมพามาดูภายในแล้วกันว่าภายในคันนี้มีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันอย่างที่เราทราบกันดีครับอย่างที่บอกแผงประตูมันรับไปแล้วนะครับเบาะหนังเราก็ต้องมีให้มาบริการเช่นเดียวกันนะครับเบาะหนังชุดนี้นะเป็นหนัง PVC นะครับติดตั้งพร้อมตะเข็บเดินได้สีเดียวกับตัวหนังเองนะก็มีติดตั้งให้มาเริ่มที่พวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยของ Suzuki Swift คันนี้นะอุปกรณ์ตกแต่งเดิมจากโรงงานเนี่ยมีอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวคู่คอนโทรลฝั่งนี้นะครับล็อกความเร็วบนพวงมาลัยฝั่งขวามือนะฝั่งซ้ายมือจะควบคุมอินโฟเทนเมนต์นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงของหน้าจอครบถ้วนนะครับมีครบแล้วตัวนี้ 620,000 ดิสเบรก4ล้อคู่คอนโทรลคอนโทรลที่พวงมาลัยรับสายวางสายบนพวงมาลัยมีครบนะแล้วก็พวกปรับองศาของไฟหน้าปรับองศาของไฟหน้าอันนี้เดิมจากโรงงานนะเราไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีปรับนะเปิดไฟหน้าก่อนอันดับแรกด้วยไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับเวลาปรับองศาเนี่ยจำง่ายๆเลขมากคือตำแหน่งต่ำสุดเลขน้อยคือตำแหน่งมากมันจะมีองศาเดี๋ยวให้ดูเส้นคัตออฟที่ไฟหน้าปรับนะครับอันนี้ตำแหน่งศูนย์นะครับองศาของไฟก็จะวิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันนะซึ่งเป็นออปชันสแตนดาร์ดในรุ่น GLX อยู่แล้วอันนี้ตำแหน่ง5นะอันนี้ตำแหน่ง5คือตำแหน่งต่ำสุดแค่นั้นเองหลักๆผมปรับระดับ2ไว้ก็ใครชอบระดับไหนก็แล้วแต่การใช้งานของผู้ใช้งานเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูหน้าจอบ้างดีกว่าว่าหน้าจอชุดนี้เนี่ยรองรับอะไรบ้างมาพูดถึงตัวหน้าจอบ้างนะครับหน้าจอชุดนี้นะของตัว Swift GLX เนี่ยมันเดิมจากโรงงานอยู่แล้วเราไม่ได้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมนะครับซึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์สแตนดาร์ดSuzuki Swift อยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับตัวฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันนะไม่ว่าจะเป็นรองรับ Apple CarPlay รองรับ Android Auto หรือนะครับแม้กระทั่งการเชื่อมต่อบลูทูธก็รองรับเหมือนกันในกรณีบางคนไม่ได้ใช้ iPhone ล่ะไม่ชอบ Android Auto ล่ะก็บลูทูธตามการใช้งานได้เลยนะครับในกรณีที่ต้องการสั่งการด้วยเสียงบนหน้าจอก็ได้แล้วแต่การใช้งานของแต่ลูกคนไปนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบหลักๆนะครับตัวแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้อยู่แล้วปรับอุณหภูมิได้นะครับปรับอุณหภูมิได้เวลาการทำงานก็จะหมุนอุณหภูมิฝั่งขวานะครับแล้วก็การปรับไล่ฝากระจกหน้าไล่ฝากระจกหลังนะครับมีครบให้ก็อันนี้มีครบให้นะครับเวลาการใช้งานก็แค่กดหลักๆประมาณนั้นระบบหมุนวิทยุอากาศในรถระบบ AC ทำความเย็นอีกจุดนึงที่ให้มาเหมือนกันเดิมสแตนดาร์ดโรงงานเนี่ยที่มีนะครับคือตัวกล้องถอยในกรณีใส่เกียร์ถอยก็จะมี
กล้องถอยมาให้พร้อมสัญญาณกะระยะจอดที่เราติดตั้งมาให้จากตัวโชว์รูม Suzuki BNT นั่นเองนะครับอันนี้มีคนเดินผ่านมีเสียงครบโหเซ็นเซอร์มีครบให้นะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไปสรุปหน้ารถแล้วกันว่าคลิปนี้มาบอกอะไรและจัดโปรโมชั่นอะไรให้กับใครบ้างใครที่อยากได้โปรโมชั่นใครที่สนใจเนี่ยติดต่อกันยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับสุดท้ายคลิปกันนะครับว่าคลิปนี้ผมมาบอกอะไรอย่างแรกเลยนะครับคือรถยนต์ Suzuki Swift GLX คันนี้นะครับราคาอยู่ที่ 629,000 บาทนะครับซึ่งออปชั่นคันนี้นะจะบอกโปรโมชั่นให้ดีเลยนะครับว่าผมให้หมดเนี่ยให้ยกเซตหมดนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่ง Sporty ซุ้มล้อสเกิร์ตข้างแบบนี้แม้กระทั่งสปอยเลอร์หลังนะครับที่เป็นสีดำด้านรับกับตัวชุดแต่งที่เป็นสีดำด้านเหมือนกันนะให้หมดเลยนะครับพร้อมล้อแม็กขอบ15นิ้วนะครับพร้อมลัดยาง195/55R15ซึ่งสมรรถนะการขับขี่เนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะครับประหยัดน้ำมันอยู่แล้วเราก็จะไม่พูดถึงแล้วนะครับหลักๆจะมาแจงโปรโมชั่นและท้ายคลิปนะครับและนะครับเงินดาวล่ะให้และดาวล่ะในกรณีที่ซื้อเงินผ่อนนะครับซื้อเงินผ่อนดาวเริ่มต้นได้ 5% นะครับดาวเริ่มต้นได้ 5% พร้อมผ่อนสูงสุดได้84งวดนะครับในกรณีที่เป็นพนักงานข้าราชการนะครับก็ได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดต่างหากนะครับหรือว่าจะเป็นลูกค้าเก่าของ Suzuki ก็ดีหรือแม้กระทั่งมีรถยนต์รุ่นที่ไม่ใช่ Suzuki นะแต่เป็นแบรนด์อื่นที่มีนะครับสำเนาหน้าเล่มตรงก็อาจจะมารับสิทธิของตัว Suzuki Swift คันนี้ได้เช่นเดียวกันนะใครที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับ 5% ดาวยังไงพนักงานบริษัทสลิปเงินเดือนหรือนะครับหรือพนักงานบริษัทที่ไม่มีสลิปเงินเดือนก็มาคุยกันเงินเดือนผ่านบัญชีอะไรมาคุยกันหลักๆเรามีจัดแคมเปญให้ผ่านง่ายด้วยนะบอกเลยว่าผ่านง่ายด้วยเครดิตดีมีประวัติดีนะครับมีใช้ไปกว่าครึ่งซึ่งต้องแจงอย่างนี้ว่าอุปกรณ์ตกแต่งเซตนี้นะครับให้ทั้งหมดนะแต่เงินดาวนะครับเงินดาวแต่ละท่านเนี่ยแล้วแต่เครดิตของท่านเองแล้วแต่อาชีพของท่านเองจะไม่เหมือนกันนะบางคนดาว5บางคนดาว10แล้วแต่บุคคลไปนะครับก่อนหลักๆประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดต่อนะครับผมมีเพจ2เพจนะตอนนี้เป็นเพจของมิซูที่ดูแลกันโดยตรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นเพจของช่องมาแชร์นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับลิงก์ก็จะฝากไว้ใต้คลิปนี้นะสุดท้ายแล้วนะครับมีอะไรก็โทรหาผมโดยตรงได้เลยนะครับ0916966556ผมรีวิวเองผมขายเองนะครับเจ้าของเดียวกันทั้งหมดนะมิซูนิสสันฮอนด้าซูซูกินะครับใครที่สนใจแบรนด์ไหนก็อินบ็อกซ์โทรสอบถามผมโดยตรงได้เลยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ